นวัดจวกเละละครดังแม่หยวนลั่นไม่สนับสนุนการทารุณกรรมสัตว์ไม่ควรเบียดเบียนชีวิตแมวสุดท้ายมันได้อะไรจากฉากนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูจากฉากดราม่าละครดังแม่หยวนตอนที่5ที่มีฉากที่แมวดำต้องถูกวางยาพิษจนเสียชีวิตซึ่งในความเป็นจริงนั้นทางทีมงานวางยาสลบแมวก่อนที่น้องจะเริ่มเกร็งกระตุกและนอนแน่นิ่งไปใครกับเสียชีวิตจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากเหล่าทาสแมวและคนรักสัตว์เกี่ยวกับการทารุณกรรมเนื่องจากการวางยาสลบมีความเสี่ยงอย่างมากที่สัตว์ตัวนั้นจะเสียชีวิตจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์อย่างใกล้ชิดดราม่าร้อนนี้เป็นที่พูดถึงอย่างมากจนผุดแฮชแท็กแบนแม่หยัวพุ่งติดเทรนด์อันดับหนึ่งใน X ในเวลาไม่นานต่อมาทางด้านของสันสีแก้วหลอกผู้กำกับละครเรื่องแม่หยัวก็ได้ออกมาชี้แจงว่าทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญและแมวดำตัวดังกล่าวก็ฟื้นขึ้นมาปกติแข็งแรงดีพร้อมให้ทีมโมเดลลิ่งนำไปตรวจสุขภาพอีกครั้งเพื่อนำผลตรวจมายืนยันให้สาธารณชนทราบอีกครั้งล่าสุดนวัดอิสระไกรศีลหัวเรือใหญ่ของ MGI ก็เป็นอีกหนึ่งคนดังในวงการบันเทิงที่ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงดราม่าแม่หยัวด้วยเช่นเดียวกันโดยได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าละครทีวีไม่จำเป็นต้องเอาเปรียบและเบียดเบียนชีวิตของแมวชีวิตใครใครก็รักแล้วแมวได้อะไรจากการมาเป็นส่วนหนึ่งในละครนอกจากคนทำละครได้ความพึงพอใจแต่แมวต้องเจ็บปวดทรมานไม่สามารถขัดขืนได้จากการเอาเปรียบของคนพร้อมเชิญชวนให้ทุกคนหยุดสนับสนุนการทารุณสัตว์หยุดการสนับสนุนการทารุณกรรมสัตว์ทุกรูปแบบด้วยกันครับหลังจากโพสต์ได้ไม่นานนะคะด้านชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายโดยส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนแรกก็ติดตามอยู่พอมาเจอฉากนี้เข้าไปไม่ขอดูต่อแล้วไม่คิดว่าจะวางยาสลบแมวเพื่อให้ได้ฉากละครที่สมจริงขอขอบคุณข้อมูลจาก the tiger.com ขอบคุณค่ะ